ลัคนาราศีกันธันวาคมนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์ชิ้นใหญ่ได้บ้านรถที่ดินเจรจาออนไลน์ต่างประเทศพารวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันแล้วครับเรามาดูกันนะครับว่าช่วงปลายปีส่งท้ายปีเก่าชาวกันจะเฮงขนาดไหนครับแต่ที่แน่ๆครับเราจะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับฟังกันให้ครบนะครับจะได้ไปวางแผนฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต้นเดือนธันวาครับดาวพฤหัสบดีเดินหน้าแล้วครับ3ธันวาคมนี้โอ้โหเดินหน้าแล้วเล็งลัคนาเราแปลว่าดาวพฤหัสบดีจะมีเกณฑ์ให้โชคให้ลาภให้คุณงามความดีที่ติดๆขัดๆยึกๆยักๆเนี่ยจะหลุดครับนะจะมีลู่ทางช่องทางประสบความสำเร็จนะหรือมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเพราะดาวมันเป็นดาวเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินด้วยความรู้ความรักดูดีขึ้นเลยนี่โดดเด่นมากนะครับแล้วทีนี้มาดูตัวเราบ้างดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยย้ายแต่วันที่27พฤศจิกายนนะครับไปลอยอยู่ในภพพันธุแล้วก็พันธุก็ไปจบที่ปัตตานีเนี่ยมันจบสวยแปลว่าเรามีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆแล้วจะเกิดความอุดมสมบูรณ์โชคลาภความสำเร็จนะอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วทำอะไรต้องรีบทำเพราะดาวพุธจะเดินหน้าถึงวันที่20พอหลัง20ธันวาเดินถอยหลังอ้าวมันจะยากมันจะเหนื่อยมันจะยึกยักเนี่ยไหมฟังก่อนรู้ก่อนไปทำก่อนรวยก่อนแล้วนะครับรีบไปทำเลยอาจจะมีงานเกี่ยวกับที่บ้านมาทำมากขึ้นเพราะดาวพุธก็เป็นดาวการงานเราด้วยแต่สังเกตดีๆดาวพุธมาก่อนนะครับวันที่27พฤศจิกายนวันที่8ธันวาดาวศุกร์ก็ย้ายตามวันที่16ธันวาดาวอาทิตย์ก็มาเป็นเทวีโชคประกบอยู่กับตัวเราเห็นไหมมีแต่ดาวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นรู้ไว้เลยว่ามีจังหวะที่ดีๆอยู่นะครับแต่ถ้าหลัง20ไปแล้วจะดูยากขึ้นมานิดนึงเพราะนั้นทำอะไรรีบทำรีบลุยได้เลยนะครับจะประสบความสำเร็จนะการเงินกันบ้างการเงินคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์เห็นไหมในช่วงเนี้ยที่ฟังอยู่นะอยู่ไปถึงวันที่8นะครับถึงจะย้ายออกโอ้แต่ได้ตำแหน่งดีครับดาวศุกร์เป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงครับเอาแล้วครับได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ฟันโฉงเฉงแปลว่าอะไรต้องบู้ต้องสู้ต้องรวยต้องเหนื่อยหน่อยแล้วจะดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่มันดูท้าทายแอดเวนเจอร์ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ก็ลุยทำไปเลยครับได้เงินก้อนใหญ่แน่นอนแล้วดาวศุกร์ไปอยู่ในภพพันธุแปลว่าอะไรไปสัมพันธ์นั่นแหละเงินไปสัมพันธ์เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินไปคุยกับพ่อกับแม่ไปทำอะไรเกี่ยวกับอสังหาโดดเด่นมากนะครับตรงนี้หรือจะได้บ้านได้รถมีเกณฑ์จะจ่ายเงินซื้ออะไรก็ว่าไปเห็นไหมมันก็เป็นไปได้หมดเลยนะแล้วดาวศุกร์นี่ได้อุดมเกณฑ์ด้วยอุดมเกณฑ์ก็มั่งคั่งร่ำรวยไงเห็นไหมแล้วยิ่งกลางเดือนครับดาวอาทิตย์มาอีกวันที่16เดือนธันวาได้เทวีโชคเทวีโชคจากเรือนวินาศอันนี้แปลไปเลยได้จากออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแก้ปัญหาทำไปเลยครับจะทำให้เราได้เงินครับนี่เห็นไหมเอาตรงนี้ไปวางแผนได้มาถึงได้จั่วไว้ว่าไฮไลท์ว่าออนไลน์เจรจาเพราะดาวพูดอย่างก็ต้องพูดอยู่แล้วจะทำให้เรามีเงินมีทองก็ยังเป็นจังหวะที่จะได้มากอยู่นะครับเพราะนั้นรีบลุยรีบทำนะครับมันจะได้มีความสำเร็จเงินทองเข้ารัวๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้มาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างการเสี่ยงโชคเป็นเช่นไรการเงินไปอยู่กับดาวอาทิตย์กลางเดือนไปแล้วนะภาพนี้จะชัดมากก็คือผู้หญิงจะมีเกณฑ์จะให้โชคให้ลาภให้เงินให้ทองนะครับเสี่ยงกับผู้หญิงมีเกณฑ์จะถูกได้มากนะครับซื้อตอนกลางวันดาวอาทิตย์โดดเด่นไงที่สว่างที่โล่งๆเที่ยงๆบ่ายๆยิ่งดีนะครับและดีไม่ดีเนี่ยเห็นมั้ยเทวีโชคไปลอยอยู่ในเรือนพันธุบ้านรถที่ดินดาวการเงินก็อยู่ตรงนั้นโอ้โหเลขบ้านเลขรถก็มีเกณฑ์ออกด้วยนะครับจัดได้เลยเรื่องโชคลาภนะเนี่ยมันไปทางนี้เลยอ่ะนะเรื่องโชคลาภเรื่องเงินเรื่องดวงอ่ะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นรู้ไว้ว่าเฮ้ยโชคลาภก็โดดเด่นอยู่นะเพราะดาวการเงินเราเด่นมีเกณฑ์ถูกได้รางวัลใหญ่ด้วยนี่ฝากไว้เลยนะครับการงานครับดาวการงานก็ดาวพุธเห็นไหมไปลอยอยู่ในภพพันธุ
งานที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นเป็นพิเศษซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรได้หมดอ่ะนะครับตกแต่งต่อเติมแต่การงานเนี่ยวันที่20ไปแล้วเดินถอยหลังน่ะผมฝากหน่อยนะมันจะเป็นงานมันจะยึกยักจะสะดุดจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่ถ้ารู้เนี่ยทำให้เสร็จก่อนวันที่20ไปเลยนะครับแล้วหลังที่20ทำยังไงเอางานเก่าๆของเก่าๆปัดฝุ่นทำใหม่ไปเลยอันนี้จะดีหรือการงานหลังที่20ไปแล้วมันจะยังสำเร็จอยู่เพราะอยู่ในมุมที่ดีแต่ว่าการจะประสบความสำเร็จมันต้องทำประมาณ 3-4-5 รอบอ่ะจากปกติที่ทำรอบ2รอบเสร็จเนี่ยอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไปทำตามนี้นะอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าหลังที่20ไปแล้วก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าก่อน20จะปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวเสร็จเลยครั้ง2ครั้งได้เลยเห็นไหมมันเป็นไปตามดวงดาวนะครับตรงนี้นะฝากด้วยเรื่องงานนะแล้วก็ดาวอังคารอีกดวงนึงเนี่ยได้ราชาโชคถอยหลังกลับมาอยู่ในภพสุภะอังคารมาจากเรือนอะไรสหัชชะสหัชชะสุภะราชาโชคแปลว่าอะไรเดินทางพบปะเจรจาติดต่อคีปคอนเนคชั่นโซเชียลออนไลน์ดาวอังคารมาจากเรือนมรณะด้วยต่างประเทศเห็นไหมแก้ปัญหาพารวยได้หมดไปทำเถอะครับอะไรประมาณนี้จะทำให้เราได้งานได้เงินมีโชคมีลาภมีความสุขความสำเร็จครับโอ้เรื่องครอบครัวกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะดาวครอบครัวดาวพฤหัสเดินหน้าตั้งสามธันวาแล้วมีเกณฑ์ได้ด้วยเพราะมันเล็งกับตัวเราเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าได้บ้านได้รถไงที่ดงที่ดินจะขายจะซื้ออะไรเอาเลยมีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับครอบครัวก็หายเจ็บหายป่วยมีดาวดีๆเนี่ยอาจจะมีทำกับข้าวกินกันที่บ้านมีความสุขสนุกสนานหรือมีคนใหญ่ๆโตๆมาหาเราที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เปิดบ้านต้อนรับท่านจะมีอะไรเรื่องราวดีๆครับที่ว่าใหญ่โตก็มาจากดาวอาทิตย์นี่แหละเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่เป็นดาวคู่มิตรกันด้วยดาวศุกร์ดาวการเงินเห็นไหมก็ไปอยู่ในเรือนพันธุก็แปลว่าบางทีอยู่ที่บ้านก็หาเงินได้ทำจากที่บ้านก็ได้โอ้โหมีอะไรโดดเด่นหลายอย่างนะผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับจัดไปเลยนะเลขบ้านเลขรถออกก็ได้อีกความรักเอาดาวพฤหัสพบปัตตานีเดินหน้าสแตนอะโลนชิลเลยตอนนี้คนโสดถ้ายังไม่เจอมีเกณฑ์เจอคู่เจอคนรักได้หมดดีไม่ดีก็เจอใกล้บ้านเจอแถวบ้านอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นคนมีคู่ก็ความรักก็ดีคุยกันเข้าใจสวีวีวีโอ้โหดูนะพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักโมเมาเสพสมจนสมสารก็มีอะไรกับที่บ้านนะจัดบ้านจัดห้องให้ดีๆให้สะอาดให้มีแสงสว่างมีน้ำหอมมีอโรมาเทอราปีโอ้โหความรักจะมีความสุขสนุกสนานมากแล้วดาวสาวดาวลูกบริวารเดินหน้าอีกมีเกณฑ์ได้ลูกอีกถ้าอยากจะมีเนี่ยจังหวะนี้มาเลยเรื่องความรักก็โดดเด่นสิครับแหมนะฝากไว้อันนี้พีคมากนะครับดีเลยแหละลูกและบริวารครับเรื่องสุดท้ายดาวสาวก็เดินหน้าแล้วไงพบปุตตะก็มีโปรเจกต์โครงการอะไรเข้ามาบริวารลูกน้องก็ตั้งใจทำมาหากินได้เป็นอย่างดีลูกก็มีเกณฑ์อยากมีลูกก็จะได้บุตรไว้สืบวงศ์ตระกูลนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมช่วงนี้มันก็ติดง่ายเหมือนกันเพราะดาวพฤหัสมันเล็งก็มีลูกได้ถ้ามีอะไรกันแต่มันก็ต้องป้องกันเห็นไหมเพราะนั้นราศีกันปลายปีนี่มีเฮไปเข้าดงเข้าดาวฉลองกับคนรักมีความสุขด้วยกันฉลองกันที่บ้านแฮปปี้นิวเยียร์กันที่บ้านอุ้ยดีดีครับมีความสุขยินดีด้วยนะครับอลิก็ยังไปตกมรณะอยู่อีกก็ทำอะไรเราไม่ได้ถึงแม้จะมีดาวมฤตยูเข้ามาแจมแต่ก็แจมในเรือนมรณะก็มีฤทธิ์อยู่แค่ในตรงนั้นแหละแปลว่าแค่เข่าไม่ได้ทำร้ายเรานะครับรู้ไว้เลยว่าชาวกันเดือนธันวานี่เฮงต่อเนื่องเลยนะครับแต่รีบทำนะเพราะเดือนมกราเนี่ยดาวพุธตัวเองพักและดาวไปตกอยู่ในภพปุตตะเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้อะไรมากแล้วนะครับเพราะนั้นลุยเลยนะลุยครับลุยเลขนำโชค15408ครับแล้วฝากข่าวดีครับ YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วครับซุปเปอร์แตงอยู่ตรงนี้นะครับอยากขอบคุณอาจารย์เคทเทวานี่ครับข้างๆปุ่มกดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับรูปหัวใจกดเลยครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์เคทเทวาได้ขอบคุณได้เริ่มที่40บาทหรือจะมากขึ้นก็100บาทหรือ200บาทก็ยิ่งดีหรือจะมากที่สุดเป็นกำลังใจให้แบบสุดๆเลย 1,000 บาทแล้วก็กดซื้อและส่งมาได้เลยครับจะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับและแน่นอนครับใครอยากดูดวงอาจารย์เคทเทวายินดีครับนะเพราะว่าดูกับอาจารย์เกศเทวาค่าครูเท่าไหร่ดูแล้วได้อะไรบ้างคุ้มไหมต้องทำเช่นไรฟังกันต่อให้จบได้เลยหรือใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ดีอย่างไรอันดับแรกเนี่ยเราจะรู้ลัคนาเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีครับและถ้ามีติดตัวมีภาพดวงเราบูชาติดตัวไว้เนี่ย
ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกศก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เกศเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเสียสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกศเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่แหละครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกศเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและ
ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ